ราได้รู้จักไฟในครั้งแรกจากฟ้าผ่าและลาวาที่ไหลจากภูเขาไฟในตอนแรกทุกคนกลัวไฟมากเพราะเมื่อไฟไหม้ทำให้พืชและสัตว์ถูกเผาตายมากมายแต่ต่อมามนุษย์เริ่มเห็นประโยชน์ของไฟเพราะเห็นว่าเนื้อสัตว์ที่ถูกเผานั้นมีรสชาติดีและเก็บไว้ได้นานกว่าเนื้อสดๆไม่เพียงเท่านั้นมนุษย์ผู้ชาญฉลาดยังรู้สึกว่าไฟนั้นให้ความอบอุ่นและยังป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายได้ด้วยตั้งแต่นั้นมามนุษย์จึงเริ่มใช้ประโยชน์จากไฟซึ่งนั่นก็คือเมื่อประมาณไม่ต่ำกว่า 800,000 ปีมาแล้วนั่นเองยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟอีกหลายอย่างที่มนุษย์สมัยโบราณเขาทำกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ควันไฟส่งข่าวสารเพราะเราสามารถมองเห็นควันเหล่านั้นได้แต่ไกลหรือการใช้ไฟเป็นอาวุธหลากหลายรูปแบบทั้งคบเพลิงขับไล่สัตว์ป่าธนูไฟไฟจากกระจกรวมแสงและปืนใหญ่วันนี้มนุษย์ผู้ชาญฉลาดใช้ประโยชน์จากไฟในหลายรูปแบบมากขึ้น